ตอนแรกบอกก่อนว่าแบบยังไม่พร้อมอะค่ะกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามาหาที่พึ่งอะค่ะมาแล้วรู้สึกสบายใจทางภรรยาก็บอกว่ามีโครงการนี้อยู่ให้ลองเข้ามาดูครับแล้วตอนนั้นก็ช่วงประมาณท้องได้3เดือนพอดีครับก็เข้ามาครั้งแรกแล้วก็รู้สึกดีขึ้นในนี้ครับสงบแล้วก็เหมือนกับสอนจิตใจพ่อแม่ให้เตรียมตัวมีความพร้อมในการมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยคือการฝึกจิตกำหนดภาวะอารมณ์โดยทั่วไปเนี่ยครับว่าเราไม่สมควรที่จะมีอารมณ์รุนแรงหรือว่าอะไรคือให้เข้าใจกันเราควรจะสอนลูกในแนวทางไหนให้เขาเป็นผู้ให้ช่วยเหลือคนอื่นสิ่งที่ได้คือได้ความสบายใจแล้วก็จะดูเขาให้ดีค่ะอันนี้ถ่ายก็ให้ลูกแข็งแรงปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะข้อง่ายๆเนี่ยครับ